ภายหลังจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ครับที่มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.เป็นประธานนะครับเพื่อพิจารณาลงมติถอดถอนอดีตส.ส.248คนจากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ชี้มูลความผิดที่ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.โดยมิชอบออกจากตำแหน่งนะครับตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวประกอบมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542โดยมีการลงมติแยกตามพฤติการความผิดจำนวน3กลุ่มด้วยกันค่ะโดยล่าสุดนะคะสนช.ก็มีมติตามลำดับดังนี้ค่ะโดยมีมติไม่ถอดถอนอดีตส.ส.ในกลุ่มที่2ฐานความผิดร่วมเสนอและลงมติแก้ไขในวาระ2และ3จำนวน1คนมีมติไม่ถอดถอนอดีตส.ส.กลุ่มที่3ที่ร่วมลงชื่อนะคะแต่ไม่ได้ลงมติในวาระ2จำนวน10คนค่ะแล้วก็มีมติไม่ถอดถอนอดีตส.ส.กลุ่มที่1ที่ร่วมลงชื่อและลงมติแก้ไขทั้ง3วาระจำนวน237คนค่ะครับโดยมีรายงานนะครับว่าก่อนการลงคะแนนเพื่อลงมติดังกล่าวครับนายพรเพชรก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปข้อกล่าวหาของปปช.และการโต้แย้งข้อกล่าวหาของอดีตส.ส.248คนนะครับรวมทั้งตั้งกรรมการนับคะแนนจำนวนทั้งสิ้น60คนด้วยกันก็แบ่งออกเป็น3เป็นสนช.ใน36คนและเจ้าหน้าที่24คนด้วยกันจากนั้นได้ให้ทางสมาชิกลงคะแนนในเวลา 11:00 น.ด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรนี่แหละครับเข้าไปในคูหากาบัตรลงคะแนนซึ่งมีเพียงแค่2ช่องด้วยกันนะครับก็คือถอดถอนและไม่ถอดถอนพร้อมทั้งขอให้สื่อมวลชนออกจากห้องประชุมแล้วก็เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 13:10 น.ปรากฏว่ามีสมาชิกสนช.มาประชุมลงคะแนนจำนวน203คนด้วยกันโดยทางด้านรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินก็กล่าวว่าอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ขอขอบคุณสนช.ที่ได้ให้ความเป็นธรรมกับอดีตส.ส.ทุกคนที่ยืนยันไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำผิดกฎหมายตามการกล่าวหาของปปช.ครับ